นี่เมื่ออารมณ์นี้มันอ่อนตัวลงเมื่อปกติแล้วอย่างนี้เราจึงมาใช้ปัญญาพิจารณาอีกรอบสองคือรอบแรกใช้สัมปชัญญะในสัมปชัญญะข่มเอาไว้ให้มันอยู่ตัวเมื่อมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยใช้ปัญญาพิจารณาเอาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมาอบรมมาสั่งสอนใจเราอีกครั้งหนึ่งสั่งสอนว่าเมื่อกี้เนี่ยใจเราทำไมไปทำอย่างนั้นทำไมไปนึกถึงอย่างนั้นทำไมไปยึดถือแบบสิ่งนั้นเพราะว่าให้เราอย่างไรการที่งานเอาเรามาเป็นหลักเอาตนเป็นมาเป็นหลักเอาตนมาเป็นหลักถ้าตนไม่มีแล้วเนี่ยสิ่งทั้งหมดนั้นปฏิบัติถูกเราไม่ล่าไม่ถูกเพราะตนเราเป็นตัวรับเหมือนกับเรามีหูอยู่แต่ถ้าเราหูหนวกไปแล้วเนี่ยเขาด่าเราจะรู้เรื่องไหมไม่รู้ถ้าเราหูดีเมื่อไรเขาด่าเราเราก็รู้มานะอันนี้ฉันใดถ้าสมบัติตนมีเมื่อไรทีมต่างๆจะเกิดมาจากตนกระทบตนทั้งหมดนี่ก็ว่าพี่นะอัตตาตรงนี้เป็นสิ่งที่รับสัมผัสทุกเมื่อเชื่อฟังไม่ได้ตัดรักขาดตนนี่ในเรื่องปกป้องดีด้วยใจเราเนี่ยเอาปัญญาปกป้องของมันกันเนื้อไปนี่อุบายแค่ปัญญาตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นหน้าที่เดียวเป็นข้อปฏิบัติประจำวันก็แล้วกันการที่นาสนับสนุนตนอย่างเดียวคือเราอย่าไปโทษว่าคนนั้นว่าให้เราคนนี้ว่าให้เราอย่างนั้นทำให้เราอย่างนี้อย่าไปโทษเขาอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขาเจอหน้าที่ของคนทำกันดานชั่วมันมีกับโลกนี้มานานแสนนานแล้วก็มีถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีต่อไปในอนาคตหาทางสิ้นสุดไม่ได้เมื่อใดเรายังมาเกิดกับโลกนี้อยู่ทุกคนต้องประสบพบเห็นต้องสัมผัสในสิ่งนี้ตลอดไปอย่างดีเรียนอย่างเรียนไม่ได้แต่นี่เดียวคือไหนเราก็ย้ำบอกอย่างนี้วิธีอย่างนี้สอนตัวเองให้มากขึ้นเขาว่ามามันเสียงเขาเขาทำกิริยากับเราอย่างนี้เป็นกิริยาของเขาแต่เราอย่ารับมากันแล้วกันรับมาก็ปล่อยทิ้งไปให้เร็วเพราะนั้นเองมีการปกป้องตัวเองวิธี มีวิธีการที่จะทำอะไรจะมีอยู่ไปให้ใจเรามีความสงบนะครับเรื่องนี้เร็วจะทำอย่างนี้ในฝึกดูมันเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกับข้อปฏิบัติในสังคมของโลกนี้มีจุดนี้จุดใหญ่ที่สุดจุดใหญ่มากคำถาม